โอ้เช้านี้มุมกาแฟของนาเล็กก็ถือว่าสดชื่นฮะนะกำลังออกดอกสวยๆเลยไม้กระถางของนาเล็กฮะอันนี้คือเทียนหยดฮะตั้งใจจะทำเป็นบอนไซฮะก็ต้องรอกันนิดนึงช่วงที่รอก็ออกดอกไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถที่จะเอามาทำบอนไซได้ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับเช้ามื้อนี้ก็บรรยากาศสบายๆกับนาเล็กอีกแล้วครับก่อนที่จะไปทำงานวันแรกหลังจากที่หยุดกันหลายวันนะพามาจิบกาแฟก่อนกันนะก็เป็นไม้สวยๆของเรานะที่ชื่อว่าเทียนหยดแล้วพูดไปพูดมาลืมชื่อแล้วเทียนหยดฮะนะก็ดอกสีม่วงเป็นกำมะหยี่สวยงามจริงฮะดอกเล็กๆแต่สวยงามวันนี้ไม้สวยๆของนาเล็กก็คือเทียนหยดฮะเนี่ยต้นเล็กๆแต่ว่าดอกเขาก็สวยงามไม่ธรรมดาเลยนะแต่กิ่งแต่ก้านออกตรงไหนก็สวยฮะดอกออกตรงปลายนะตอนนี้ปลูกใส่กระถางฮะตั้งใจฮะตั้งใจว่าจะทำบอนไซก็ต้องเลี้ยงให้เขาโตสักนิดหนึ่งก่อนตอนนี้ก็ปล่อยให้ลำต้นเขาสูงก่อนออกดอกสวยฮะเนี่ยเนี่ยสวยงามนะถ้าเป็นบอนไซแล้วมันออกดอกด้วยฮะก็ถือว่าเป็นไม้ดอกที่บอนไซที่แบบสวยงามเนี่ยก็อยากจะเก็บมาฝากกันนะคนที่ชอบดอกไม้สีม่วงนะอยากจะปลูกแบบนี้ก็ลองหามาปลูกดูเนี่ยน่าจะมีเมล็ดนะน่าสามารถที่จะเพาะเมล็ดได้แต่ว่านาเล็กยังไม่ได้สนใจตัวนั้นนะสามารถที่จะปักชำได้นาเล็กอันนี้ต้นนี้ปักชำนะปักชำเอามาปักชำมันก็ขึ้นแล้วก็นี่แหละใส่กระถางแล้วตั้งใจจะทำเป็นบอนไซกันดูความสวยงามของดอกก็นะสวยจริงๆฮะยิ่งมาดูดอกใกล้ๆแล้วฮะกลีบสวยๆนะเหมือนกำมะหยี่เลยฮะเนี่ยสวยจริงๆเราไม่ต้องปลูกไว้ต้นใหญ่ฮะปลูกไว้ต้นเล็กๆแล้วตัดแต่งดัดให้สวยๆเนี่ยเจอดอกอย่างเงี้ยหลงไหลเลยล่ะฮะนะครับผมสำหรับวันนี้นะมุมกาแฟของนาเล็กก็พามาจิบกาแฟกันชมดอกเทียนหยดกันครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ